สวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Resident Evil Welcome to Raccoon City บวกสปอยเล็กน้อย 0.5 เต็ม10ผมต้องบอกเหตุผลก่อนนะครับว่าที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเตะตาสำหรับผมสัปดาห์นี้ที่สุดละเรื่องอื่นๆผมไม่ค่อยรู้จักแต่เรื่องนี้มันเป็นหนังที่ทำจากแฟนชายเกมชื่อดังในเวอร์ชันก่อนเหล่าแฟนเกมก็ดูค่อนข้างจะไม่ถูกใจนะส่วนตัวผมก็เหมือนกันไม่ค่อยถูกใจแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังกับเวอร์ชันนี้เท่าไหร่แต่พอไปดูจริงๆแล้วก็มันอะไรครับเนี่ยถ้าจะรีบูทขนาดนี้ไม่ต้องรีบูทก็ได้ผมว่านะแทนที่จะทำให้ดีขึ้นผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งทำให้เสียของยิ่งกว่าเดิมส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดหนังมันมีข้อดีอะไรสักอย่างอ่ะมันจะพรีเซนต์ให้เราเห็นในหนังเลยว่ามันมีข้อดีตรงจุดไหนบ้างแต่สำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะผมต้องพยายามอย่างมากเพื่อหาข้อดีของหนังดังนั้นแล้วผมจะพูดถึงข้อเสียก่อนสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก่อนจะพูดถึงข้อดีที่หลังอย่างแรกเลยคือเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าตัวเกมอ่ะมันทำออกมาได้ดีอยู่แล้วได้ดีมากด้วยแต่ทำไมพ่วงกับเขาถึงชอบเอามาบิดจนมันเบี้ยวขนาดนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแล้วเวอร์ชันนี้กว่าจะเข้าเรื่องหลักจนเห็นซอมบี้อ่ะมันก็ดำเนินเรื่องได้ช้ามากบิ้วแล้วบิ้วอีกบิ้วจนจะครึ่งเรื่องอยู่แล้วซอมบี้ถึงจะโผล่มาแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วพอมีซอมบี้โผล่ออกมาปุ๊บมันก็ยังจะบิ้วอีกบิ้วจะบิ้วอะไรนักหนามันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันอืดอาดและมันน่ารำคาญเลยแล้วจากที่ดูมาผมรู้สึกว่าเขาโฟกัสกับตัวละครหลายตัวพร้อมกันมากไปหน่อยคือแทบจะดูไม่รู้เรื่องอ่ะมันตัดไปตัดมาเดี๋ยวก็โผล่ตัวนี้เดี๋ยวก็โผล่ตัวนี้คือไม่ไปในทิศทางเดียวมันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอ่ะกว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีจุดโฟกัสพร้อมกันในจุดเดียวได้ก็จนจบเรื่องครับแล้วอีกอย่างที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือการกระทำของตัวละครที่มันเหมือนทำแบบมีความหมายไปมามันก็ไม่มีความหมายคำพูดบางคำพูดนี่คืออยู่ๆก็พูดออกมาแล้วก็ปัดไปเป็นมุกตลกเฉยเลยทำไปเพื่ออะไรผมก็ไม่ฮาด้วยบทช่วงนี้ผมไม่รำคาญนะแต่รู้สึกว่าจะใส่มาทำไมครับเนี่ยซอมบี้ในเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนซอมบี้อ่ะมันเหมือนเป็นผู้ป่วยผมร่วงและต้องการความช่วยเหลือจากกรมตำรวจแค่นั้นแหละคือไม่ได้มีความน่ากลัวเลยมันไม่เหมือนในเกมอ่ะมันเป็นคนที่แบบว่าเหมือนน่าเวทนาแล้วน่าสงสารอยากขอความช่วยเหลือมากกว่าพวกซอมบี้ที่ไล่งับคุณกินสมองคุณอะประมาณนั้นเลยแล้วซอมบี้หลายตัวนี่มันจะมีบทพูดด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะใส่บทพูดให้ซอมบี้ทำไมวะนี่เหมือนช่วงเป็นช่วงหลังๆนี่เกิดรู้สึกเลยว่าคุณจะใส่มาทำไมบทพูดอย่างนี้มันดูแบบไม่ขังไม่โหดไม่เหี้ยมเลยมันดูแบบว่าตลกฮาๆด้วยซ้ำอะยิ่งมาบวกกับเทคนิคทีดีที่แบบว่าดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่ามันลอยครับก็ใจได้ว่าทุนสร้างมันไม่ถึงร้อยล้านดอลลาร์นะประมาณ20ล้านเองมั้งแต่ผมว่าไอ้งบส่วนนี้มันน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมว่านะคือหนังซอมบี้บางเรื่องมันก็ไม่มีทีดีนะผมว่ามันก็ทำออกมาได้โคตรน่ากลัวกว่านี้อันนี้ก็ยิ่งทำไปปุ๊บบางช็อตแทนที่จะน่ากลัวก็ยิ่งเสริมความเฮฮาปาร์ตี้ในโรงหนังของผมไปอีกต่อมาฉากต่อสู้เป็นอะไรที่ผมคาดหวังที่สุดถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันห่วยแตกในหนังหลายเรื่องนะฉากต่อสู้เรื่องนี้คือแบบว่าง่อยมากง่อยจริงๆคือคุณยิงปืนยังไงอ่ะไม่มีปลอกกระสุนกระเด็นออกมาคุณยิงปืนยังไงไม่มีรีคอยล์แบบกระแทกไหล่คุณปักบ้างอ่ะมันจะมีฉากยิงปืนอยู่ฉากนึงคือมันจะยิงปืนในตู้ซอมบี้อ่ะในที่มืดๆครับคือผมดูแทบไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วบางทีแสงไฟมันก็สาดเข้าตาจนผมต้องเอามือมาบังตาตอนดูหนังในโรงนะมันเป็นเรื่องแรกที่ผมเอามือมาบังตานะตอนดูในโรงเลยแล้วไอ้แสงไฟอ่ะมันไม่ใช่ครั้งหรือ2ครั้งที่มันส่องใส่กล้องให้ผมแสบตาตอนดูในโรงนะมันหลายครั้งจนผมรู้สึกว่าถ้าผู้กำกับนั่งใกล้ๆผมแล้วมันดูหนังกับผมนะจะเบิร์นให้สักครั้งอ่ะยังมีอีกนิดนึงคือผมไม่รู้ว่าผู้กำกับเป็นอะไรกับกระจกในหนังเรื่องนี้นะมุกในหนังอ่ะผมดูว่าการเล่นไปแบบพร่ำเพื่อมากเกินไปอ่ะมันจะขาดความขังและขาดความน่าตื่นเต้นแต่กับกระจกน่ะมุกกระจกเนี่ยผู้กำกับคนนี้คือจะเล่นเยอะมากคือเป็นอะไรมากกับกระจกอะจนผมดูก็เดาได้ว่าอ๋อกระจกใช่ไหมเดี๋ยวก็มีแล้วก็นั่นน่ะมีจริงๆส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวละครครับผมมองว่าการรีบูทครั้งนี้มันมีปัญหาตั้งแต่ตัวละครแล้วครับแต่ก็เหมือนเดิมถ้าไม่เห็นกับตาผมไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วผมต้องไปดูกับตาเองคือคุณจะแคสมาห่วยแค่ไหนอ่ะแต่การแสดงมันน่าจะช่วยได้บ้าง
แต่สุดท้ายการแสดงก็ไม่ได้ช่วยแถมใส่สีตีไข่จนรู้สึกเลือดเทอะเกินความจำเป็นอ่ะมันไม่เหมือนตัวละครในเกมที่ผมรู้จักแต่มันเหมือนเป็นตัวละครที่แค่เอาชื่อของในเกมมาใส่กับชื่อของเมืองในเกมมาใส่ให้มันมีแบรนด์ดึงดูดชาวบ้านให้มาดูเท่านั้นแหละเรื่องของตัวละครนะครับผมจะไล่เป็นตัวๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างตัวแคร์เรดฟิลตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วตั้งแต่แคสมาผมดูเข้าท่าที่สุดใช่คนนี้แสดงได้อยู่โอเคครับผมชอบอยู่คิดนี่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ดู impact เหมือนในเกมเลยอะดูไม่มีความพิเศษอะไรเหมือนแค่ทหารธรรมดาธรรมดาทั่วไปจิลวาเลนไทน์คนนี้ผมกุมขมับเลยคือแบบว่าทำไมคุณทำอย่างนี้กับจิลได้ครับคุณพุ่มกับคือคุณใส่ไข่เตลเทอเลยครับไอตัวเนี้ยแทนที่จะรู้สึกว่าเขาเป็นทหารในหนังนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นแค่พนักงานออฟฟิศที่มาจับปืนเท่านั้นอะบทของจิลนะคือแบบโอ้โหเลอะเทอะมากใครเป็นแฟนคลับของจิลในเกมอะผมว่าเผื่อมีด่าผู้กำกับจนถึงไปสาดแช่งในโลกโซเชียลบ้างเนี่ยต่อมาคือลีออนเอฟเคนเนดีมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่กระแสดราม่าของลีออนเนี่ยมันสุดยอดมากแต่พอผมมาดูจริงๆสมควรแล้วล่ะคือบทอะไรของคุณอะลีออนบทอะไรครับบทเบสใช่ไหมบทอะไรก็ไม่รู้อะมันไม่เหมือนในเกมเลยอะมันเหมือนแค่ตัวประกอบโชคดีที่มีชีวิตรอดจนจบเรื่องเท่านั้นน่ะแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ผมหานักพากย์ด้วยนะครับว่าทำไมคุณพากย์อย่างนี้คือแบบว่าลีออนเอ็ดเคนเนดีใช่ไหมน่าจะพากย์อย่างนี้เลยแต่คุณไปพากย์ว่าลีออนต่อเคนเนดีคือผมหลุดขำในช่วงนั้นเลยอ่ะคือทำไมคุณไม่พากย์ตรงตัวภาษาอังกฤษครับหรือพยายามใส่มุกเพราะว่าลีออนในหนังเรื่องนี้มันเป็นตัวโจ๊กหลักของเรื่องเลยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งต่อมาอัลเบิร์ตเวสเกอร์ตั้งแต่เปิดตัวแล้วเปิดตัวนี้มาปุ๊บผมรู้สึกเลยว่าฮะตัวนี้เหรอเวสเกอร์ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันดูไม่ใช่เวสเกอร์เลยมันไม่เหมือนในเกมเลยครับคือมันตลกอ่ะไอตัวเนี้ยอะไรมันก็ตรงกันข้ามกับบทบาทในเกมหมดเลยตัวเนี้ยนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวฮาอีกตัวที่รอลงมาจากลีออนสอเคนเนดีนะครับถามว่ามันดีไหมสำหรับหนังมันน่าจะโอเคนะแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับในเกมแล้วมาดูหนังเรื่องนี้ผมว่าก็เหมือนกรณีจิ๋วที่ผมพูดไปอ่ะส่วนตัวละครรองๆลงมาผมก็ไม่ขอพูดต่อนะครับจะบอกกันเลยว่าส่วนใหญ่บทออกจะเลอะเทอะเกินความจำเป็นหลายๆตัวเลยแหละแต่มีคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยคนที่รับบทเป็นลิชาร์ดนะครับคือแบบมันดูมีเสน่ห์มากกว่าคิดอ่ะน่าจะสลับคนกันนะผมว่าแต่ก็เท่านั้นแหละเอาล่ะพูดถึงข้อเสียทั้งหมดแล้วผมมาพูดถึงข้อดีบ้างนะข้อดีที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือแจ็คเก็ตของแคร์เรดฟิลเปิดตัวมาตอนแรกปุ๊บโอ้แคร์เสื้อเธอสวยมากนี่คือความรู้สึกแรกของผมสุดยอดเลยอีกส่วนคือเอ็นเครดิตที่มีเอด้าโผล่มาเอด้าแซ่บมากครับส่วนตัวแล้วผมอาจจะให้คะแนนแค่นี้นะครับแต่ถ้าหากพวกคุณไปดูอ่ะพวกคุณอาจจะให้คะแนนมากกว่าผมก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นแล้วไปพิสูจน์ด้วยสายตาคุณเองดีกว่าครับขอบคุณครับบายแต่แฟนเกมไม่น่าชอบนะ